วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Suzuki The Cop N นะครับผมวันนี้น่าจะคึกคักพอสมควรเลยใช่นะครับเพราะว่าข่าวใหญ่เมื่อช่วงก็ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้นะครับผมนะครับเป็นการคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันนะครับข่าวที่ The Cop เนี่ยเฝ้ารออยู่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเกี่ยวกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์มาแล้วรอบนึงคือมีกระแสมาเกือบเดือนเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยหรือ FSG พยายามเจรจาต่อรองกับเอ็ดเวิร์ดส์ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ลงตัวแล้วก็บรรลุข้อตกลงกันได้สนับสนุนโดย Suzuki Super Platinum Deal ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณคือแฟนบอลก็รอว่าเมื่อไหร่จะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่จะตกลงกันได้ก็เพราะว่าเท่าที่รับรู้ก็คือFSG เนี่ย หันหน้าไปหาไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์ทันทีเลยใช่ครับหลังจากที่เจอร์เกนคล็อปเนี่ยแจ้งกับทางไมค์กอร์ดอนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนใช่ครับว่าจะลาตำแหน่งนะครับ FSG ก็ใช้เวลาเขาบอกว่าจำนวนไม่แป๊บเดียวอ่ะอาจจะแบบหลักวันเท่านั้นเองในการติดต่อไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์ทันทีแล้วก็ข่าวก็คือเอ็ดเวิร์ดส์ปฏิเสธในตอนแรกก็เข้าใจกันว่าน่าจะเป็นการยื่นข้อเสนอในเรื่องของผู้อำนวยการกีฬาครับเอ็ดเวิร์ดส์ก็เลยปฏิเสธแล้วก็มีข่าวว่าเอ็ดเวิร์ดส์ต้องการอำนาจที่มากกว่านี้แต่แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานก็มีการคอนเฟิร์มนะครับ ที่เขาจะมาเป็น CEO ฟุตบอลใช่ครับแต่พี่คิดว่านะมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้คือในถ้อยคำแถลงของไมค์กอร์ดอนรวมถึงที่เอ็ดเวิร์ดพูดในคำแถลงของ FSG มีเหตุผลด้วยว่าทำไมเอ็ดเวิร์ดถึงเลือกตอบรับมานี่แล้วกอร์ดอนก็ยืนยันเองด้วยแล้วเราจะมาพูดกันว่าเป็นเรื่องของอะไรคือพี่เข้าใจว่า ข้อเสนอแรกของ FSG อาจจะไม่ใช่ Sporting Director ตั้งแต่แรกนะใช่ใช่คืออาจจะเป็นงานนี้เลยก็ได้อาจจะเป็นงานนี้เลยก็ได้เพราะว่าในมุมมองพี่เนี่ยคือโครงการเนี้ยครับFSG เขามีคิดมาก่อนอยู่แล้วคือพูดง่ายว่าเขาอยากจะขยายฐานอาณาเขตด้านฟุตบอลของตัวเองออกไปเป็นลักษณะเป็นกรุ๊ปเป็นเครือข่ายครับผมเหมือนที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เขามีอ่ะเริ่มถึงเลดพวกเลดบูกลุ่มเลดบูด้วยนะกลุ่มเลดบูหรือเชลซีก็เริ่มทำแล้วเชลซีก็ซื้อสตาร์บุกแล้วเรียบร้อยล่าสุดซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปนี่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือ13สโมสรกระจายไปทั่วโลกเลยใช่ครับอเมริกาก็มีออสเตรเลียก็มีอเมริกาใต้ก็มีอุรุกวัยบราซิลเอเชียก็มีมารีนอสเพราะนั้นเนี่ยนี่เป็นโมเดลที่มันอาจจะฟุตบอลมันอาจจะเริ่มที่จะไปทางนั้นเหมือนกันครับเป็นโมเดลที่หลายๆองค์กรเนี่ยสนใจนะเพราะว่ามันมีอาจจะแบบมีแต่ได้กับได้คือเราสามารถส่งนักเตะดาวรุ่งออกไปเปิดประสบการณ์กับทีมที่เป็นทีมลูกได้ประมาณนี้เหมือนที่แมนซิตี้ทำใช่แล้วก็มันทำให้ได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยต่อแบบคนในสโมสรผู้เล่นก็คือในแง่ของสโมสรเนี่ยก็คือมันก็มีประโยชน์แน่ๆแต่ว่าในแล้วก็ในแง่ของผู้ที่ครอบทั้งหมดอย่าง FSG เนี่ยเขาก็ยิ่งจะมีประโยชน์เพราะว่าเรียกว่าเครือข่ายทางฟุตบอลของเขามันขยายกว้างออกไปไม่ได้มีแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเพราะตอนนี้เนี่ยเอาตรง FSG ก็มีแค่ลิเวอร์พูลนี่แหละที่เขาเป็นเจ้าของโดยตรงแต่ยังในผู้ถือหุ้นของเขายังมีกลุ่ม Redbird ที่อยู่กับ AC มิลานแล้วก็ตูลูสในลีกเอิงแต่เขาไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นโดยตรงไงไอ้ส่วนนั้นเป็นแค่ผู้ถือหุ้นของ FSG FSG คือมีแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเขาก็อยากขยายเครือข่ายใช่เพราะนั้นไอ้โครงสร้างโครงการตรงเนี้ยพี่เข้าใจว่าคงไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่เกิดขึ้นมาแบบปุบปับนะแล้วก็คนที่จะดูแลตอนแรกเนี่ยมันจะต้องเป็นไมค์กอร์ดอนครับคืออาจจะแบบว่าเอาละมีคำสั่งจากเบื้องบนมาละว่าไมค์เตรียมตัวนะเราจะสร้างเครือข่ายนี่ละครับใช่ไหมทีเนี้ยข้อเสนอที่ยื่นให้กับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์ตอนแรกอะถ้าเกิดว่าเป็นสปอร์ติ้งไดเรคเตอร์แบบเดิมพี่คิดว่ามันไม่ได้เย้ายวนเต็มที่ก็คือเพิ่มค่าเหนื่อยให้คือหน้าที่ก็จะกลับไปทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้การที่คุณจะยื่นข้อเสนอให้เขาเนี่ยกลับเข้ามาสู่สโมสรข่าวมันว่าอย่างนี้นะว่าจะมาเป็นสปอร์ติ้งไดเรคเตอร์เอ็ดเวิร์ดเลยปฏิเสธแล้วก็จะยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่เพราะว่าเอ็ดเวิร์ดอยากได้ตำแหน่งที่มันใหญ่ขึ้นใช่แต่ว่าในมุมมองพี่นะพี่คิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะยื่นข้อเสนอนี้ตั้งแต่แรกเลยก็คือตำแหน่งของไอ้ตำแหน่งนี้เลยว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องว่าโมเดลมันสเกลมันจะใหญ่ขึ้นเยอะในมือของไมค์กอร์ดอนเนี่ยมันเขาต้องดูแลหลายอย่างไมค์กอร์ดอนก็เป็นมือเป็นไม้ของคือเขาเหมือนเป็นตัวแทนของกลุ่ม FSG ในเรื่องดูแลฟุตบอล
แล้วเขาก็เหนื่อยแล้วอ่ะเขาก็เขาทำเรื่องอื่นด้วยเขาต้องดูเรื่องอื่นด้วยใช่แล้วจะได้ไปบริหารด้านอื่นเรื่องฟุตบอลเนี่ยก็เป็นขาของใครสักคนมาเลยใช่ครับซึ่งมันก็ได้จังหวะพอดีนะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบที่เราเข้าใจกันก็ได้ก็คือสโมสรยื่นไปตอนแรกคือเป็นสปอร์ตติ้งไดเรคเตอร์ก่อนก็คือคนที่ดูแลทั้งหมดยังเป็นไมค์กอร์ดอนอย่างเงี้ยก็ไปทำงานกับไมค์กอร์ดอนแล้วก็เฮ้ยกลับมาคิดใหม่หรือว่าข้อเสนอของเอ็ดเวิร์ดอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมทำตรงนี้ได้นะมาปรับโครงสร้างใหม่ก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความเข้าใจนะแต่ว่าในมุมมองพี่คิดว่ามันมีโอกาสเป็นแบบนั้นนะทีนี้บทบาทตรงเนี้ยมันก็มีความชัดเจนว่าเขาเป็นตำแหน่งใหม่ที่ไม่เคยมีนะ CEO of Football ของลิเวอร์พูลอ่ะนะก็ลิเวอร์พูลนี่ก็ปรับโครงสร้างในเรื่องการทำงานตรงนี้มาตลอดนะโครงสร้างใหญ่ๆที่ปรับตอนนั้นก็มีทรานสเฟอร์คอมมิตตี้ในยุคเบนเดนโรเจอร์ใช่ไหมแล้วก็ที่แบบทำให้ทีมแบบทะลุขึ้นมาเลยก็คือการมีผู้จัดการทีมกับผู้อำนวยการกีฬาดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลออฟฟุตบอลเนี่ยนะครับแล้วก็จะก็เป็นไมเคิลเอ็ดเวิร์สกับเจอร์เกนครอปนี่แหละที่ทำด้วยกันมานะจนช่วงหลังๆพอเอ็ดเวิร์สอำลาทีมไป2022ครับเป็นจูเลียนวอร์ดเป็นยอร์กชัมบัตเคอร์เนี่ยอำนาจต่อรองหรือว่าอำนาจในบนโต๊ะพูดคุยอ่ะมันแทนที่จะเท่าๆกันมันกลายเป็นเจอร์เกนครอปแบบสูงกว่าชัดเจนเป็นคนเคาะสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยครับกลับมาโมเดลเดิมเนี่ยพี่ว่า FSG เขาโอเคนะเพราะมันเป็นโครงสร้างที่เขาทำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่เป็นว่ามันเป็นครอปเนี่ยเขาเข้าใจได้เพราะว่าครอปเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอถึงจุดนึงครอปเหนือกว่าไม่มีเอ็ดเวิร์สแล้วเนี่ยครอปยังไงก็ต้องเป็นครอปเบอร์หนึ่งดูนำหน้ามันก็ไปทางเมนเจอร์ไปทางผู้จัดการทีมเนี่ยเอฟจีอาจจะไม่สบายใจหรอกเพราะมันผิดโครงสร้างใช่ไหมแต่ว่าความเป็นครอปเนี่ยมันจัดการทุกอย่างได้อยู่แต่ว่าในแง่หลักการแล้วเนี่ยมันจะขาดฝ่ายที่จะมาแย้งหรือขาดฝ่ายที่จะมาต่อรองมาทำให้เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นของครอปหมดให้อำนาจมันเท่าๆกันมันมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอย่างเงี้ยแบบว่าจริงๆมันไม่เชิงขนาดฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะแต่ทำงานร่วมกันช่วยกันคิด2หัวดีกว่าหัวเดียวคือแบบถ้าครอปอ่ะเอาตรงๆก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดคนเรามันไม่ได้ถูกทั้งหมดหรอกมันต้องมีอีกฝั่งนึงที่แบบเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะใช่ๆมีคนมาคอยมาแย้งหรือคอยแบบมาให้ความเห็นในเรื่องที่มันดีกว่าแล้วคนที่มาแย้งเนี่ยเป็นมืออาชีพแบบใช่เฉพาะด้านนั้นตรงๆเลยครับเพราะนั้นเนี่ยในแง่โครงสร้างเป็นแบบนี้แต่โอเคแหละแฟนบอลรักครอปแล้วก็ครอปที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดก็ยังไปได้แล้วก็ผลงานมันประจักษ์ใช่ไหมมันก็โอเคแต่ว่าเชื่อว่าในแง่ของการบริหารน่ะครับมันควรจะเป็นโมเดลที่มันเท่าๆกันใช่เพราะนั้นหลังจากยุคครอปเนี่ยมันน่าจะกลับมาเท่าๆกันใช่ไหมฮะแต่เนี้ยเอ็ดเวิร์ดไม่ต้องมาดูตรงขานี่ละครับเอ็ดเวิร์ดคือดูขาที่ครอบทั้งหมดใช่มั้ยก็ถ้าเราเห็นที่เราเห็นกันมาก็คือจะมี3คนคือไมค์กอร์ดอนไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วก็เจนครอปที่จะปรึกษาหารือกันคือต่อไปเนี่ยเอ็ดเวิร์ดก็มาแทนกอร์ดอนแล้วใช่เหลือแค่ตำแหน่งผู้จัดการทีมกับผอ.กีฬาฟุตบอลที่ต้องมาทำหน้าที่ใน2ส่วนนี้ต่อไปใช่เอ็ดเวิร์ดก็ต้องสรรหาผู้อำนวยการฟุตบอลก่อนใช่เพราะมันหาได้เร็วกว่าครับมันต้องหาก่อนแหละเพราะว่าโค้ชยังไม่จำเป็นต้องหาก็อาจจะเริ่มสรรหาแล้วแต่ว่าได้ผู้ดูแลการฟุตบอลมาเพื่อที่จะมาหาผู้จัดการทีมด้วยใช่มาทำงานมาช่วยกันหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ชื่อมันก็เลยไปอยู่ที่ริชาร์ดฮิลส์ของบอร์นมัธครับผมซึ่งเป็นคนที่เขาไว้ใจก็รู้จักกันมาตั้งแต่อยู่ปอร์ตสมัธนะใช่ใช่นะก็แล้วก็พูดถึงมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยกรณีของริชาร์ดฮิลส์ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแค่นั้นเองแต่ว่าก็น่าจะ 80-90% แล้วล่ะใช่ครับใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นริชาร์ดฮิลส์จริงไหมหรือว่าจะหลุดไปเป็นคนอื่นเพราะมันก็มีสิทธิ์เป็นคนอื่นนะแต่ถ้าชื่ออื่นนี่ยังไม่มีโผล่มานะสมมุติเขาไปคุยกับจูเลียนวอร์ดไว้อ่ะก็เป็นคนคนที่เขาทำงานด้วยกันเลยนะปั้นมากับมือทำงานด้วยกันปั้นมากับมือเลยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับทีนี้ในแถลงการอะไรต่างๆของทาง FSG ของทางเอ็ดเวิร์ดที่เขาออกมาพูดเนี่ย มันก็ชัดเจนว่ามันเป็นงานที่มันท้าทายของเขาใช่ๆก็อย่างกอร์ดอนเขาบอกว่าสาเหตุที่เอ็ดเวิร์ดตอบรับงานก็คืองานที่มันรับผิดชอบมากขึ้ น, นซึ่งเป็นความซึ่งความเห็นนี้มันตรงกับทาง FSG ด้วยว่า
มันมีความท้าทายเหมือนกันมีความทะเยอทะยานในการก้าวหน้าพาองค์กรไปก้าวหน้าต่อไปเหมือนกันเลยเอ็ดเวิร์ดก็บอกเหมือนกันว่างานที่เขาอยากทำก็คืองานที่มันท้าทายมากๆใช่แล้วก็เขาเป็นเกียรติที่ได้มาทำงานต่อจากกอร์ดอนก็คือทางไมค์กอร์ดอนก็บอกว่าเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเข้ามาเนี่ยก็จะทำงานที่มันอาวุโสขึ้นขอบข่ายความรับผิดชอบเนี่ยมากขึ้นนะอันนี้มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะเราจะไปยื่นเขาตำแหน่งเดิมให้เขามันก็แปลกๆนะครับเออนะก็เพราะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้มันก็ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าเป็นตัวเลือกที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยถูกใจที่สุดละครับถูกใจที่สุดแล้วเพราะว่าความที่เห็นผลงานของเขามาตลอดถูกไหมแล้วก็พอเขาไปเนี่ยหลายคนก็ยังเสียดายอยู่ใช่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในยุคที่ไม่มีคล็อปคนที่แฟนลิเวอร์พูลจะรู้สึกอุ่นใจที่สุดอะพี่ว่ามันก็ไม่พ้นไมเคิลเอ็ดเวิร์ดใช่ครับแม้ว่าเอ็ดเวิร์ดจะไม่ใช่ผู้การทีมนะแต่บทบาทของเขาแบบตอนที่เป็นสปอร์ติ้งไดเรคเตอร์มันชัดมากๆว่าเนี่ยคือหัวใจสำคัญของทีมชุดนี้เหมือนกันไอ้ของลิเวอร์พูลในยุครุ่งเรืองเหมือนกันนะเพราะนั้นพี่ว่าแฟนบอลน่าจะตอบรับการแต่งตั้งเนี้ยในทิศทางที่ดีใช่ครับเพราะว่าจุดเด่นจุดนึงนะพี่กุ๋ยที่ผมมองในตัวเอ็ดเวิร์ดอ่ะครับคือการใช้คนเป็นในการสอบหาทีมงานของตัวเองอ่ะคือตัวเขาอ่ะไม่ใช่เป็นคนที่เก่งเรื่องสถิติอะไรหรอกแต่เขาสามารถหาคนที่มาทำงานด้านสถิติเพื่อมาวิเคราะห์ให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างเอ็นแกรมหรือว่าไอ้ลืมชื่ออะไรแต่คนล่าสุดเขาวิลสเปียร์แมนนะวิลสเปียร์แมนก็คือที่ออกไปแล้วไอ้ที่ยังอยู่สเปียร์แมนยังอยู่ก็คือทำงานด้วยกันเหมือนกันเนี่ยสองคนนี้ก็คือเอ็ดเวิร์ดเป็นคนสอบหามาแล้วก็มาทำงานให้ลิเวอร์พูลมันเกิดประโยชน์ให้กับทีมได้แล้วก็ช่วยเรื่องในการเรื่องหาผู้จัดการทีมด้วยเรื่องหานักเตะหาดาวรุ่งอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ตำแหน่งเอ็ดเวิร์ดก็จะไปอีกระดับนึงเหมือนกันคนที่เข้ามาก็ต้องทำงานร่วมกับเอ็ดเวิร์ดกับครอปเอ้ยไม่ใช่ครอปสิคนต่อไปก็คือผอ.ฟุตบอลนะใช่ใช่ทีนี้เนี่ยถามว่าเขาจะมีบทบาทกับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็คืออยู่ในขาที่เขาดูแลแต่ว่าเป็นเพียงขาหนึ่งใช่ครับในจำนวนหลายๆขาอยู่ที่ว่าเครือข่ายนั่นแหละของลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะไปลงที่ทีมไหนทีมไหนทีมไหนอีกครับเขาจะดูแลขาฟุตบอลตรงเนี้ยใช่ใช่ไหมเขาจะทำงานร่วมกับTOFC ด้วยที่ FSG เพิ่งแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของพวกเขาเมื่อตอนปลายปีที่แล้วคนนี้ก็จะดูเรื่องของกลับมาดูเรื่องของฟุตบอลเหมือนกันซึ่งจะทำงานร่วมกับทางเอ็ดเวิร์ดนี่แหละทาง FC เนี่ยเคยทำงานกับเรดซ็อกเป็นใครทำตำแหน่งคล้ายๆเอ็ดเวิร์ดเลยเป็นคล้ายๆผอ.กีฬานั่นแหละพาเรดซ็อกได้แชมป์ในรอบ82ปีใช่แล้วก็ออกกับทีมไปคือทำไลน์คล้ายเอ็ดเวิร์ดเลยออกจาก FSG สุดท้ายก็กลับมาทำงานด้วยกันเนี่ยเหมือนกันเลยคือสองคนนี้จำชื่อเขาเลย TOFC จะทำงานร่วมกับทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับส่วนคนที่จะดูแลลิเวอร์พูลแบบจริงๆจังๆเนี่ยมันก็จะเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ใช่ครับซึ่งอาจจะเป็นริชาร์ดฮิลส์ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจในภาพนี้นะคือเอ็ดเวิร์ดเขาไม่ได้ลงมาคลุกในเรื่องของการทำงานมันต้องเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่เนี่ยทำแล้วอันเดอร์เขาใช่คือผู้จัดการทีมก็เช่นเดียวกันอันเดอร์เขาคือเราจะคาดหวังจากเอ็ดเวิร์ดในดีลที่แบบดีลดำดินอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าหน้าที่นี้จะเป็นของผอ.ฟุตบอลแล้วใช่เป็นหน้าที่ของผอ.ฟุตบอลกับผู้จัดการทีมไปคุยกันแล้วเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนที่คอยเขาเรียกให้บวกเป็นคอยให้เสียงอีกเสียงนึงอ่ะให้ความเห็นอะไรอย่างนี้จะไม่มีอำนาจเหมือนแต่ก่อนแล้วคือเขาไม่ได้ไปก้าวก่ายอยู่แล้วเขาเข้าใจการทำงานดีก็ถ้าเกิดมันไม่ได้ว่าแบบแปลกจนต้องเอ๊ะจริงๆเนี่ยเขาอาจจะก็ไม่จำเป็นต้องทักเพราะว่าคนที่เขาเลือกก็เขาเลือกเองกับมือครับถูกไหมเขาต้องไว้วางใจเพราะนั้นเนี่ยโอเคแหละความฉมังของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเราเห็นมาอยู่แล้วซาร่าฟานไดอาลีซงเนี่ยเขาชัดเจนแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนแบบเบื้องต้นแรกเริ่มสารตั้งต้นในการหาคนนั้นคนนี้มันต้องขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ซึ่งก็ต้องฉมังเหมือนกันใช่ซึ่งริชาร์ดฮิลส์ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆในวงการเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าความอุ่นใจมันก็คือรู้สึกว่าได้คนที่ถูกต้องแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจความเป็นลิเวอร์พูลแบบเข้าใจทั้งนอกทั้งในเข้าใจหมดเพราะเขาอยู่กับลิเวอร์พูลมาก่อนเจอร์เก้นคล็อปอีกใช่ครับอยู่มาตั้งแต่ปี2011คือยุค FSG เลยแหละ FSG takeover อยู่มาพร้อมๆกันเลย2011ก็เอ็ดเวิร์ดก็เข้ามาแต่ว่าเข้ามาตอนแรกไม่ได้เป็นตำแหน่งใช่ครับดีเรคเตอร์สปอร์ติ้งดีเรคเตอร์ใช่ไหมเป็นวิเคราะห์หัวหน้าวิเคราะห์ Head of Analyze ใช่แ
แล้วก็ไปเป็นทางเทคนิคพอเทคนิคใช่ก่อนจะเป็นพอฟุตบอลแล้วก็มาเป็นพอฟุตบอลในปี2016ครับนะหลังการหลังจากที่ครอปมานะครับครอปมา2015เนี่ยก็ทำงานด้วยกันยุครุ่งเรืองก็เนี่ยชุดนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าผลงานจะเป็นยังไงทีนี้หลังจากเนี้ยงานที่รอไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอยู่ครับ 3-4 งานแรกๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมคือและเรื่องแรกเลยคือแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาก่อนถูกไหมใช่ครับก็ผู้อำนวยการเต็งหนึ่งตอนนี้มันก็เป็นริชาร์ดฮิลส์ใช่ครับก็จะพลิกโผหรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ว่าทุกกระแสบอกว่าริชาร์ดฮิลส์นะครับครับริชาร์ดฮิลส์นี่เกิดที่สกอตแลนด์เป็นอดีตนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์นะครับแล้วก็เล่นในพรีเมียร์ลีกก็เคยพาปอร์ตสมัธคว้าแชมป์ FA คัพปี2008อ๋อใช่ใช่แล้วเขาก็ไปโตที่อิตาลีนะพูดอิตาลีนี่คล่องปลือเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็เขาแขวนสตาร์ทปี2014กับบอนมัธครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2014เนี่ยจนถึงตอนนี้10ปีเต็มเนี่ยอยู่กับบอนมัธมาตลอดเริ่มจากเป็นเบื้องหลังเป็นทีมงานของเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็พอ2016เนี่ยเขาก็ขยับขึ้นเป็นผอ.เทคนิคเทคนิคอลไดเรคเตอร์แล้วก็เนี่ยอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นน่ะยาวมา8ปีนะครับเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็ถึงเวลาละที่จะไปมีความท้าทายใหม่ใช่แต่พี่เชื่อว่ามีข้อเสนอเข้ามาละเขาถึงละเขาถึงประกาศพอละว่าจะเขาประกาศแล้วใช่ไหมพอประกาศตรงนั้นมันชัดเจนเลยว่าเขาคงไม่ประกาศแล้วให้ตัวเองอำลาแล้วว่างงานหรอกถูกไหมเพราะนั้นมันก็ต้องมีแล้วรองรับที่รองรับแล้วนะครับที่ไหนแค่นั้นเองอยู่ที่ว่าที่ไหนแค่นั้นมันก็สอดคล้องกับเรื่องของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้นะแต่ก็อย่าบอกอย่างที่บอกอย่าเพิ่งไว้วางใจโรม่าก็จ้องอยู่เขาอาจจะตกลงกับโรม่าก็ได้ไงถูกป่ะเขาอาจจะอำลาแต่ว่าเขาไปโผล่กับโรม่าก็ได้แล้วเตียโก้ปินโต้ที่เคยอยู่โรม่าอาจจะมาลิเวอร์พูลก็ได้หรือลิเวอร์พูลอาจจะไปตั้งจูเลียนบอร์ดก็อันนี้แล้วแต่แต่ขอให้เชื่อว่าการเลือกของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาคือเราไว้ใจเอ็ดเวิร์ดเขาเลือกเขาเลือกได้ดีอยู่แล้วใช่ใช่นะครับอ่ะแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาก่อนครับลำดับที่2ก็คือผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมนะครับชาบิอลอนโซ่ก็เป็นเต็งหนึ่งใช่ครับแต่ว่าลูเบนอโมริงก็มาแรงใช่ยูเลียนนาเกลมันก็อยู่ในข่ายใช่ใช่ใช่ไหมคือถ้าตาม Data ที่เขาที่มีสื่อเขาวิเคราะห์อโมรินกับนาเกลมันอ่ะจะเข้าข่ายในการมาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมากกว่าอลอนโซ่อีกนะถ้าเขาวิเคราะห์จากเรื่องของแนวทางหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่อโมริงก็น่าสนเหมือนกันนะแต่ว่ากำลังหนุ่มพี่ชอบตอนนี้ถ้าเกิดว่าสามคนนี้นะครับโอเคแต่พี่ก็ยังชอบอลอนโซ่ที่สุดแต่ว่านาเกิลมันน่าสนรู้สึกเลยรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าเอ้ยน่าสนว่ะคนนี้อะไรเงี้ยผมมองว่าเขาเก็บกดอะไรเพื่ออยากพิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างด้วยก็อาจจะถ้าไม่เรื่องของถ้าไม่นับเรื่องของฝีมืออ่ะนับของความทะเยอทะยานอ่ะเขาก็อยากกลับมาแบบพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงอ่ะมันดูมันเหมาะแต่ว่าทั้ง3คนจริงๆก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มที่พร้อมจะพาทีมทะยานขึ้นไปหมดครับอย่างที่ครอปต้องการแต่ตอนนี้เราเห็นแค่ฝีมือของชาบีไงเพราะว่ามันประจักษ์ที่สุดแหละอะโมริงเขาก็ฝุ่ยมือดีเพียงแต่ว่าลีกโปรตุเกสมันก็ยังไกลจากความรับการรับรู้ของเรานะฮะอันดับ3ก็คือการต่อสัญญาขยายสัญญากับผู้เล่นก็3ผู้เล่นที่จะหมดในปีซัมเมอร์2025นะฟันไดซาร่าแล้วก็เทรนต์ก็อาจจะคุยให้ก่อนจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่3กับ4เนี่ยเป็นงานเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการกีฬานะของกีฬาใช่ไม่ใช่ CEO ฟุตบอลแต่ว่า CEO ฟุตบอลอาจจะคือในเรื่องการทำงานช่วงแรกๆอ่ะอาจจะต้องมีเพราะว่าสมมติว่าคนใหม่เข้ามาริชาร์ดฮิวส์เข้ามาเนี่ยการที่ฮิวส์จะคุยกับเทรนต์ฟานไดกับซาร่ามันอาจจะไม่ง่ายเท่าเอ็ดเวิร์ดมาคุยเหมือนช่วงแรกอาจจะต้องเป็นพี่เลี้ยงก่อนหรือเปล่าหรือเขาอาจจะไม่จำเป็นก็ได้มืออาชีพเขาอาจจะไม่ต้องละริชาร์ดมึงคุยไปเลยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็คืออันเดอร์เขานั่นแหละเขาอาจจะมีไกด์ว่าเอ้ยเต็มที่เท่านี้เท่านี้นะเต็มที่เท่านี้นะอย่าไปยอมนะ อะไรเงี้ยแต่ว่าริชาร์ดฮิวส์เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่คุยกับการต่อรองกับเอเย่นนะไม่ต้องกังวลไม่เสียเปรียบก็จะคล้ายๆเอ็ดเวิร์ดเหมือนกันคนที่มาเป็นผู้ในการกีฬามันต้องต่อรองเก่งต้องไม่เสียท่าให้เอเย่นใช่ใช่นะครับแล้วริชาร์ดฮิวส์นี่ใช้ได้แล้วก็จัดเตรียมการซื้อขายเนี่ยจริงๆก็เป็นหน้าที่ของโค้ชใหม่กับผู้การทีมใหม่กับพอใหม่ต้องไปคุยกันแล้วก็อาจจะแทงเรื่องไปให้เขาพิจารณาติ๊กก็โอเคเขาไม่ต้องลงมาเหนื่อยทำแล้ว
ไอ้ตรงนี้ก็จะมีพวกเดฟฟอลโลแล้วก็แบร์รี่ฮันเตอร์คอยดูแลอยู่ด้วยนะใช่ไหมเป็นแบบก็เป็นลูกน้องเก่าเขาไอ้ก็เป็นคนทำงานกับเอ็ดเวิร์ดเก่าๆเหมือนกันแหละสองคนนี้นะโอเคก็นั่นเป็นการเรียกว่าการขยับตัวที่โอ้โหต้องบอกว่าทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลใจชื้นขึ้นเยอะนะใช่ผมว่าเราเห็นทิศทางในอนาคตของลิเวอร์พูลชัดเจนมากขึ้นแล้วหลังจากผ่านยุคของเยอร์เก้นคล็อปป์แล้วได้เอ็ดเวิร์ดมามันชัดเจนแล้วว่าสโมสรจะไปทางไหนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลซึ่งในแง่ของเกมในสนามมันก็ยังตื่นเต้นได้อยู่นะครับเรายังคงได้ลุ้นทุกรายการอยู่นะส่วนในแง่เรื่องของนอกสนามเนี่ยตอนนี้มันความคลุมเครือต่างๆมันมีความชัดเจนขึ้นละใช่ครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยๆจะปลดไปทีละขยักทีละขยักลงตัวแล้วสุดท้ายก็ผู้จัดการทีมคนใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ยังคงน่าติดตามอยู่แล้วก็ยังพอจะเรียกว่าไม่ได้มองเห็นแต่ความหมองหม่นแบบเศร้าว่าโอ้โหเจ๊งไม่อยู่อะไรเงี้ยเออสโมสรจะไปทางไหนอะไรเงี้ยใช่ๆๆนะครับครับผมอ่ะฝากไว้สำหรับนิตยสารที่ทางแสนสปอร์ตยังคงผลิตออกมาจำหน่ายทั้งนิตยสารรายเดือนนะครับรายสัปดาห์รายวันก็มีรายวันก็หนังสือพิมพ์นะทั้งกีฬาสยามสปอร์ตพูล X ตลาดลูกหนัง X สตาร์ซ็อกเกอร์ X ใช่ฮะก็นี่ก็เป็นรายเดือนใช่ครับหงแดงรายเดือนฮอสก็มีส่วนในงานในเล่มนี้เหมือนกันเขียนเรื่องปกภาพจากปกแต่จริงเดือนนี้โดไอโจพระรองพองลมเนี่ยใช่ไหมนี่เหรอใช่ใช่ใช่แต่เดือนนี้น่ะเปลี่ยนปกแล้วนะเป็นเรื่องของไอ้เจ้าแบดลี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเล่มใหม่มาวางครับผมนะครับแล้วก็ยังมีรายเดือนของแมนยูไนเต็ดแมนยูแมนซิตี้อาร์เซนอลอาร์เซนอลด้วยนะครับก็ฝากไว้หรือว่าสตาร์ทเกอร์รายสัปดาห์ก็ยังโอ้โหนี่40ปีแล้วมั้งนะครับก็ยังวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องนะครับครับผมแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับคือถ้าไปหาซื้อตามแผงหนังสือไม่มีหรือว่า 7-Eleven หมดเนี่ยก็สั่งซื้อได้นะครับทางแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปเข้ามามีแอดมินคอยตอบคำถามนะครับหรือว่าทางอาราดินออนไลน์ก็ได้ใช่ครับทั้งแอดไลน์ทั้งเว็บไซต์นะครับแล้วก็รายการสยามกีฬาเดลี่นะครับรายการกีฬานะฮะทุกวันจันทร์ถึงสุดตอนเที่ยงใช่ครับประมาณสัก1ชั่วโมงในการเล่าข่าวมาคุยข่าวกีฬากันนะครับก็จะมีทีมงานของแสนสปอร์ตเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับก็ติดตามกันได้ทาง YouTube ของแสนสปอร์ตแล้วก็ YouTube Facebook ของเสียงกีฬาใช่ครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับสำหรับฟุตบอล J League ฤดูกาล2024ครับที่สยามสปอร์ตเนี่ยได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดสดแล้วก็ร่วมกับทาง AIS Play เนี่ยไปฉายในแพลตฟอร์มนั้นซึ่งการรับชมเนี่ยมี2แพ็คเกจนะครับก็คือ599บาทรับชมทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็69บาทรับชมแบบรายเดือนนะครับใครที่เป็นลูกค้าของ AIS ทั้งระบบเติมเงินระบบรายเดือนแล้วก็ AIS Fiber เนี่ยสามารถสมัครได้เลยส่วนใครที่ไม่มีซิมของ AIS เนี่ยก็สามารถไปซื้อแบบเติมเงินแล้วก็เสียบไปในโทรศัพท์แล้วก็สมัครใช่ครับผ่านทาง AIS Play นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ Suzuki Platinum Deal Suzuki Super Platinum Deal ขั้นกว่าของความคุ้มค่ากับส่วนลดรวมสูงสุด 150,000 บาทSuzuki XL7 เหลือราคาเริ่มต้นเพียง 734,000 บาทและ Suzuki Seas เหลือราคาเริ่มต้นเพียง 378,000 บาทพร้อมขับฟรีไปเลย90วันรับดีลคุ้มสุดๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายน2567นี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official KBank Live หรือโทร02-888-8888ขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ Alpha V Special Deals พบกับข้อเสนอสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่มาพร้อมส่วนลดและของแถมแบบจัดเต็มรุ่น Horizon 300ราคา 129,900 บาท
รถพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ราคาดีคุ้มค่าที่สุดผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อเดือนฟรีวอลเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทฟรีหมวกกันน็อก Alpha V Special Collection มูลค่า890บาทฟรีประกันรถหาย1ปีมูลค่ากว่า 3,000 บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบพลาดไม่ได้กับรถพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ราคาดีคุ้มค่าที่สุดณเวลานี้โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 มีนาคม 2567เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ alphavolantis.com Facebook alphavolantis ครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ